ถนนเส้นหนึ่งมีการตั้งตู้ไปรษณีย์ที่ริมถนนสองข้างตู้ไปรษณีย์ที่ตั้งริมถนนข้างบนแต่ละตู้ห่างกัน 0.45 กิโลเมตรตู้ไปรษณีย์ที่ตั้งริมถนนข้างล่างแต่ละตู้อยู่ห่างกัน 0.5 กิโลเมตรฐานของตู้ไปรษณีย์ยาว1เมตรการวัดระยะห่างของตู้ไปรษณีย์วัดจากจุดกึ่งกลางฐานมีตู้ไปรษณีย์ตั้งอยู่ที่หัวถนนและท้ายถนนถามว่าถนนเส้นนี้ยาวอย่างน้อยกี่กิโลเมตรตัวเลขที่โจทย์ให้มามีหน่วยต่างกันฐานของตู้ไปรษณีย์ให้หน่วยเป็นเมตรระยะห่างระหว่างตู้ไปรษณีย์ให้หน่วยเป็นกิโลเมตรสิ่งแรกที่จะต้องทำคือปรับหน่วยให้เหมือนกันเนื่องจากระยะห่างเป็นทศนิยมของกิโลเมตรเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะคำนวณเลขทศนิยมก็แปลงให้เป็นเมตรเพื่อจะได้เป็นเลขจำนวนเต็ม1กิโลเมตรเท่ากับ 1,000 เมตรระยะทาง 0.45 กิโลเมตรคิดเป็นกี่เมตร 0.45 คูณ 1,000 เท่ากับ450เมตร 0.5 กิโลเมตรคิดเป็นกี่เมตร 0.5 คูณ 1,000 ได้ผลคูณคือ500เมตรให้ A B เป็นระยะทางวัดจากจุดกึ่งกลางของตู้ไปรษณีย์ตู้แรกไปถึงตู้ไปรษณีย์ตู้สุดท้ายให้ M เป็นความยาวของ A B ระยะทาง A B ถูกแบ่งเป็นช่องแต่ละช่องเท่าๆกันเพื่อตั้งตู้ไปรษณีย์บนถนนด้านบนแต่ละช่องอยู่ห่างกัน450เมตรนั่นแสดงว่า M จะต้องเป็นตัวเลขที่หาด้วย450เมตรลงตัวเนื่องจากถนน2ฝั่งยาวเท่ากันเพราะฉะนั้น M จะต้องเป็นตัวเลขที่หาด้วย500ลงตัวด้วยเพื่อให้ตั้งตู้ไปรษณีย์บนถนนด้านล่างได้เท่าๆกันทุกตู้โจทย์ถามว่าถนนเส้นนี้ยาวอย่างน้อยกี่กิโลเมตรอย่างน้อยแสดงว่า M จะต้องเป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดที่หาด้วย450และ500ลงตัวตัวเลขที่น้อยที่สุดที่หาด้วย450และ500ลงตัวก็คือคลนของ450และ500สามารถหาคลนของ450และ500ได้2วิธีคือวิธีแยกตัวประกอบและวิธีตั้งหารวิธีแยกตัวประกอบทำโดยนำ450และ500มาแยกตัวประกอบแล้วดึงตัวประกอบร่วมออกมา450ลงท้ายด้วย0แสดงว่าคูณด้วย10จับแยกออกมาเป็น45คูณ10 45แยกออกมาได้อีก45แยกได้เป็น5คูณ9 9แยกออกมาได้อีก9แยกได้เป็น3คูณ3 10ยังสามารถแยกออกมาได้10แยกออกมาได้เป็น5คูณ2ตัวประกอบทุกตัวเป็นจำนวนเฉพาะหมดแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้แยกย่อยลงไปอีกไม่ได้ลองมาดู500 500แยกออกมาได้เป็น50คูณ1050และ10ไม่ใช่จำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นแยกย่อยลงไปได้อีก50แยกได้เป็น5คูณ10 10แยกได้เป็น5คูณ2 10ตัวนี้ก็แยกย่อยลงมาได้เป็น5คูณ2ทุกตัวเป็นจำนวนเฉพาะหมดเพราะฉะนั้นแยกลงไปอีกไม่ได้แล้วขั้นตอนถัดจากนี้คือดึงตัวประกอบร่วมออกมาตัวประกอบร่วมคือตัวที่ใช้ร่วมกันถ้าดูง่ายๆก็คือเป็นตัวเลขเดียวกันมีตัวประกอบร่วมอะไรบ้างก็จะมี5ซึ่งเหมือนกันเหมือนกัน2ตัวให้ดึงมาตัวหนึ่ง5แล้วก็ตรงนี้ก็จะมี5ซ้ำกันอีกคู่หนึ่งให้ดึงมาอย่างละตัวมี2ที่ใช้ร่วมกันอยู่จากนั้น3กับ5คูณ2ที่เหลือไม่ซ้ำกันละถ้าไม่ซ้ำให้ดึงมา3คูณ3 5คูณ2จับทั้งหมดนี้คูณกันคือคลนได้ 4,500การแยกตัวประกอบจนกระทั่งเป็นจำนวนเฉพาะเป็นวิธีที่ปลอดภัยคือโอกาสที่จะได้คำตอบผิดนั้นไม่มีแต่ว่าจะเสียเวลาถ้านักเรียนมีความชำนาญพอนักเรียนจะพบว่าไม่จำเป็นต้องแยกย่อยลงมาถึงจำนวนเฉพาะก็ได้แต่ถ้ายังไม่มีความชำนาญแนะนำให้แยกย่อยลงมาถึงจำนวนเฉพาะตรงนี้จะแสดงให้ดูว่าถ้านักเรียนมองออกตั้งแต่แรกไม่ต้องเสียเวลาแยกย่อยลงไปถึงจำนวนเฉพาะตัวเลขนี้ดูค่อนข้างง่ายถ้านำ500มาแยกตัวประกอบแยกออกมาได้เป็น50คูณ10ถ้าสามารถแยก450ออกมาได้โดยที่มี50อยู่ด้วย
เราจะใช้50เป็นตัวประกอบร่วมได้450สามารถแยกออกมาเป็น50ได้โดยแยก9ออกมา9 5 45 450แยกออกมาได้เป็น50คูณ9ถ้าสามารถทำแบบนี้ได้คือมีตัวประกอบร่วมอยู่เป็นตัวที่มีค่าสูงๆจะช่วยการหาคำตอบเร็วขึ้นมีตัวประกอบร่วมตัวเดียวคือ50 9กับ10ไม่ใช่ตัวประกอบร่วมแต่ตรงนี้ให้ระวังให้ดีถ้า9กับ10ไม่ใช่จำนวนเฉพาะอาจจะมีตัวประกอบร่วมแฝงอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แน่ใจแยกย่อยลงไปให้เป็นจำนวนเฉพาะแล้วตรวจดูว่ามีจำนวนเฉพาะที่ใช้ร่วมกันไหมแยก9ออกมาเป็นจำนวนเฉพาะ9แยกออกมาได้เป็น3คูณ3 10แยกลงมาเป็นจำนวนเฉพาะได้เป็น5คูณ2 3 3 5 2ไม่ซ้ำกันก็แสดงว่าจริงๆแล้วตัวนี้ไม่ต้องแยกย่อยลงมาเป็นจำนวนเฉพาะก็ได้ถ้านักเรียนดูออกก็ไม่จำเป็นต้องแยกย่อยลงมาแต่ถ้าดูไม่ออกแนะนำให้แยกย่อยลงมาก่อนเพื่อตรวจให้แน่ใจว่าไม่มีตัวประกอบที่ใช้ร่วมกันคลนในกรณีนี้ก็คือเท่ากับ50ซึ่งเป็นตัวประกอบร่วมแล้วก็ในเมื่อ9ไม่มีตัวประกอบร่วมอยู่ก็มาใช้9เป็นตัวคูณคูณด้วย9คูณด้วย10 9คูณ5ได้45คลนก็คือ4,500วิธีที่2หาคลนโดยวิธีตั้งหารนำ450และ500มาตั้งหาตัวเลขที่สามารถหาเลข2จำนวนนี้ลงตัวลงท้ายด้วย0หารด้วย10ได้นำ10มาหาร450หารด้วย10ได้45 500หารด้วย10ได้50ลงท้ายด้วย0กับลงท้ายด้วย5ใช้5หารได้ตัวเลขที่หาร9และ10ลงตัวไม่มีก็แสดงว่าขั้นตอนการหารคลนจบแล้วแค่นี้คลนเท่ากับตัวเลขที่อยู่รอบนอกทั้งหมดนี้คูณกันคลนจะเท่ากับ10คูณ5คูณ9คูณ10ได้4,500เมตรคือระยะทางที่สั้นที่สุดที่หารด้วย450เมตรและ500เมตรลงตัวแต่4,500เมตรยังไม่ใช่ระยะทางที่สั้นที่สุดของถนนเพราะว่าระยะทางนี้วัดจากจุดกึ่งกลางของตู้ไปรษณีย์ตู้แรกถึงจุดกึ่งกลางของตู้ไปรษณีย์ตู้สุดท้ายแต่ความยาวถนนนั้นวัดจากขอบของตู้ไปรษณีย์ซึ่งจะต้องวัดออกไปอีกข้างละ 0.5 เมตรเพราะตู้ไปรษณีย์1เมตรแบ่งครึ่งจะได้ข้างละ 0.5 เมตรความยาวถนนวัดจากจุด C ไปถึงจุด D ระยะทางของเส้น CD เท่ากับระยะทางของเส้น AB บวกด้วยปลายอีกข้างละ 0.5 เมตร 4,500 บวกอีกข้างละ 0.5 จะได้ 4,501 เมตรแปลงหน่วยเป็นกิโลเมตรหารด้วย 1,000เพราะ 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตร 1,000 มี0 3ตัวหารด้วย 1,000 จะมีผลทำให้ทศนิยมถูกเลื่อนไปทางซ้าย3ตำแหน่งคือถูกเลื่อนไปเท่ากับจำนวนของ0เดิมทศนิยมอยู่หลังเลข1เมื่อถูกเลื่อนไป3ตำแหน่งทศนิยมจะมาอยู่หลังเลข4ก็คือจะได้ระยะทาง 4.501 กิโลเมตร